สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพาไปเอาหุ้นสวนพริกเนาะจ้าเอาหุ้นหรือว่าการเสียหญ้าได้หญ้าออกจากแปลงพริกเนาะจ้าพริกแปลงนี้เฮากับปลูกไว้ประมาณ45,000แล้วนะจ้าตอนนี้ก็กำลังเป็นหน่วยเนาะจ้าเราก็เลยสิมาเอาหุ้นเอาหญ้าออกจากแปลงเนาะจ้าไอ้ส่วนฟางนี่ก็เป็นตะไคร้ที่เฮาปลูกกันดินไว้ตอนนี้ก็เริ่มงามแล้วจ้านี่นะคะเอาหญ้าค่อยๆเสียหญ้าออกนะคะหญ้าที่เสียออกจากแปลงพริกนี่ก็เฮาก็เอาไปให้งัวต่อเนาะจ้านี่ก็เห็นว่าหน่วยมันกำลังติดดกแล้วเนาะจ้าที่เฮาเริ่มเอาหญ้าออกช่วงนี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่พริกกำลังติดหน่วยเนาะจ้าเพื่อบ่ให้หญ้ามันไปแย่งอาหารพริกเนาะจ้าคันสมมุติว่าหญ้ามันขึ้นหลายเกินไปไปแย่งอาหารกันพริกเฮาก็จะหน่วยมันจะห่วงเนาะจ้าจะโลนถิ่มเนาะหลังจากที่เฮาได้หญ้าเอาจากแปลงเสร็จแล้วเฮาก็มาเอาปุ๋ยคอกขี้งัวเนาะจ้าสิเอาไปใส่ตะไคร้เนาะบ่ได้เอาไปใส่พริกเด้อจ้าเพราะว่าถ้าเอาไปใส่ต้นพริกเนี่ยถ้ามันเข้มหน่วยมันสิหลวงเนาะจ้าพอได้ปุ๋ยขี้งัวมาแล้วก็เอามาเทใส่เงาตะไคร้เนาะค่ะเฮ็ดกันแบบนี้เลยจ้ะหั่งใส่หลายแห้งตะงามเนาะจ้ะใส่กันไปอยู่ตามโคนเลยค่ะโคนของต้นตะไคร้เนาะใส่จนว่าสุดแนวเนาะจ้ะหลังจากที่เฮาใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิพี่น้องเห็นคลองน้ําบ่ค่ะที่อยู่ข้างหน้าก็คือสาดน้ำจากคลองน่ะเราจะขึ้นมาใส่เลยเพราะว่าเขาใส่น้ำธรรมชาตินี่มันจะดีกว่าน้ำประปาเนาะค่ะคันเป็นน้ำประปาบางที่มันอาจจะมีเข้มต้นใบกูดเนาะจ้ะใบกูดใบหยิกเนาะค่ะพอเอาหุ่นหดน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเบิ่งก็งามตาขึ้นเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้ะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า